ครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทีนี้ก็มีทีมงานมาหลายอยู่ทีนี้บางทีผมไม่มาอย่างเงี้ยทีมงานก็ยังมาได้นะครับผมให้ช่องไหนช่องไหนใช่ครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมทางวัดได้ยินว่าท่านอยากจะสร้างอะไรจะสร้างอะไรอยากสร้างห้องน้ำครับผมอ๋ออยากจะห้องน้ำไม่มีเลยห้องน้ำมีห้องเดียวพระกับโยมใช้ด้วยกันครับเดี๋ยวให้ฟังกับพระอาจารย์ดีกว่าเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านได้เข้าไปในโบสถ์ทำไมไม่รู้ให้ไปจุดธูปครับผมไปตามมาครับไปตามโอปอไปพี่น้องโอปอเนาะพี่น้องจะว่าเพิ่นมาผู้เพิ่นเคยมาผู้เพิ่นเคยมาก่อนเรื่องความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยได้มายังไงแม่นบ่ให้ถูกมันจะงวดแล้วประมาณเป็นเลขนั่งเลขนั่งเอาสวัสดีค่ะมาตาใสเนาะค่ะมานั่งเอาหรอบ่ค่ะมานั่งเอาค่ะโอ้ร้านคล่องแน่ร้านคล่องแน่ร้านคล่องยายอาจารย์เขาบอกว่าร้านคล่องบ่เอาสดไปได้บ่ใช่ไปไหนต้องหาจุดสูบด้วยกันถ้าไหนต้องมาจุดสูบบ่ตัวค่ะมาต้นบอกให้ร้านคล่องรักทรัพย์รับโชครับไส้ไม่ตีคล่องกับผู้ตีซ้ำกันพี่น้องโอ้คือดังแห้งดีมุยมุยเลยสาธุ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 แม่นวนไปขอพรข้างในไปพี่น้องหอมเยี่ยมพี่น้องทุกคนกระดีด้วยกันเลยครับกระดีด้วยกันครับผมขอข้ามาทางแรกครับเปิดไฟด้วยครับเปิดไฟด้วยเปิดไฟจุดไม่เหนียวหรอกจุดนี้อะไรจุดไม่ได้มองเสียบอย่างนี้ไปไหนนะครับท่านนี้ก็คือว่าขาดตัวการนะครับความเป็นการทีแบบของนี้นะครับแต่ว่าของเป็นมากที่สุดครับคุณโยมสายเขมรนะคือท่านไปเรียนวิชาที่เขมรนะครับผมก็เลยเรียกว่าสายเขมรค่ะสายไทยเท่านี้แหละครับไปเรียนครูบาอาจารย์ไปเรียนฝั่งนี้นะครับครับเอาพี่น้องเอฟซีมาพร้อมกันเด้อค่ะโยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวาคาโตเอนะภะคะวะตะธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมะยังภะคะวะตังสัทธัมมังสสังฆังอิเปหิสกาเรหิยทาระหังอโรปิเตหิอภิปุสสยามะสาธุโนภาเตภะคะวาสุจิราปะรินิปโตปิปัจจิมาสนตานุกัมปมานสาอิเปสกาเรทุกขตาปนาการะปุเตปฏิกันหะอามาตังหิกรตังหิตายาสุตายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาติเอมิสัพพะคะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสะโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะหามิ
ท่านนามยังพุทธสาปะกวโตบุพภาคารมการาเจวะอื่นมันจะขมมากเนี่ยต่องปูเนี่ยต่องปูเนี่ยต่องเนาะสิเขามานี่ปูเอ้ยร้านเลยครับปูร้านกับบ่หูจักเด้อไว้ยังสิเขามาหันปูบ่บอกก็ได้แต่มันบ่ดีนะโอ้ของบ่ดีสิเขามามื้ออื่นโอ้เพิ่นเขามาเลี่ยซั่นบ่ปูเอ้ยบุกร้านมาขอโชคขอลาบหลวงปู่มื้อนี้ก็ได้งวดที่แล้วบ่ได้เด้อปู่บอกซาพุ่นอันได้ยินว่าทางวัดอยากเฮ็ดอยากสร้างขนาดเข้าพรรษาก็บ่มีฮอดผู้มาถวายเพียรพรรษาก็เลยอยากพาพี่น้องเพิ่นมาถ้าเทียมมีสายบุญเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากมาซอยก็เลยอยากพาเพิ่นมาหาปู่นี่ล่ะเพราะว่าลำพังตั้งแต่โอปอกับเบิกทรัพย์ก็ดันบ่ไหวก็เลยงานใหญ่ครับปู่งานใหญ่ทั้งของน้ําทั้งอย่างนั้นก็เลยพาพี่น้องเพิ่นมาหานี่ล่ะขอโชคน้ําปู่ให้ปู่ปลอดภัยจ้าสี่คนสายบุญมันก็หลายอยู่ปู่ตําขึ้นถึงตําขึ้นถึงดีโอ้ลูกหลานขึ้นมาปลูกเลยเนาะพี่มนต์นะคะสําหรับกำลังตัวนึงน่ะใส่ดูได้เนาะครูใส่ข้างหน้าเห็นเนาะครูคือเก่าอยู่จากครูเนาะว่าครูเป็นเขียนครูเขียนบ่ได้บ่ครูเขียนได้บ่เจ้าค่ะครูอ